วัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับมาดูขบวนรถด่วนพิเศษที่37กรุงเทพสุไหงโกลกอาจจะเข้าในชานชาลาที่2ที่สถานีชุมทางบางซื่อนะฮะค่อยๆมาแล้วครับวันนี้นะเป็นฟุ้งฟิ้งนะครับฮิตาชิน, นับด้านหลังผมนะฮะลูกชายครับ4511โอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยครับวันนี้ผมมาส่งรุ่นน้องของผมคนหนึ่งนะก็เดินทางจากกรุงเทพไปหาดใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นใครนะครับเจอแล้วครับไปฮะเราไปดูกันครับที่6เกียร์หน้าห้องประชาสัมพันธ์ห้องตัวคันที่6เกียร์ของรถด่วนพิเศษตัวหายตัวมีคนขึ้นลงเยอะนะผมที่บางซื่อนะดูตัวดูป้ายดูเลขที่นั่งนั่งตามหมายเลขตัวระบุไว้ด้วยครับเราไปดูกันนะว่าจะเป็นใครนะสอบถามเจ้าหน้าที่ติดต่อได้จากพนักงานของท่านเดี๋ยวลงลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถเมื่อออกจากบางซื่อแล้วหยุดรับผู้โดยสารตามบำรุงตาเลยาถ้าความผสมข้าวโตหน้าดีไม่ดีหัวหินหัวโคนี่นับรุ่นน้องผมนะคือการสร้างแต่ทางใหญ่ชุมพรคนนะติดคนนะคือการเรียกตรวจจังหวัดพัทลุงบางแก้วหาดใหญ่ชนะปัตตานีเยาวราชลุงต่อตรงที่เจ้าความมืดเลยหาดดีไปหาดใหญ่โกโลกนี่นี่นับรุ่นน้องผมนะคุณเชฟถ่ายอยู่ถ่ายอยู่สวัสดีครับผมหน้าตาหล่อๆนี่นะใครครับเนี่ยแนะนำตัวหน่อยฮะแนะนำตัวหน่อยรับพิพัฒน์รัศมีรันครับผมอ๋อชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจอสซี่ครับผมจอสซี่ผมไปกับเพื่อนนะครับผมไปเที่ยวหาดใหญ่กันเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรครับชื่อเดียเดียครับเดียโอเคครับวันนี้ผมมาส่งรุ่นน้อง2คนนะครับเดินทางไปหาดใหญ่ไปหาดใหญ่ฮะหรือว่าพี่จ๋าจะไปด้วยกันก็ได้นะครับไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ได้กระโดดขึ้นแล้วไปลงตลิ่งชันวันนี้โชว์หน้าหน่อยนะครับถือโอกาสมาพบเจอกับน้องๆนะลงยูทูบเลยด้วยเดี๋ยวลงยูทูบนะคลิปนี้ลงยูทูบไม่ได้ด้วยไม่ดังนะทำหน้าหล่อๆเดี๋ยวลงยูทูบก็ผมก็ควร37ครับผม37กรุงเทพฯไหนคนล็อกแต่ไอ้นี่จะไปถึงปลายทางหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะแต่ก็คอยติดตามอีกทีรอติดตามครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงรูปในกลุ่มรถไฟนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเฟซบุ๊กณพีพัฒน์รัศมีรันนะครับโอเคได้ครับผมครับโอเคตอนนี้ขบวน37กำลังนี่นะขนสินค้าอยู่นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพี่ต้องเปลี่ยนกล้องใหม่ได้แล้วเฮ้ยนี่กล้องเอ้ยพี่อันนี้ Canon นะครับเอาไว้บันทึกภาพนิ่งฮะ Canon 80D ครับผมตอนนี้สถานีบางซื่อนะได้สัญญาณปล่อยขบวน37นะครับผมเรามาส่งรุ่นน้องกันนะอันนี้สุไหงโกลกไม่ใช่ยะลาลาพิการพิเศษเฉลี่ยครับครับขบวน37ลูกชายนะ4511ลูกชายด้วยวันนี้4511นะผม4511เปียวสุดๆแล้วครับไปครับโชคดีครับน้องๆ2คนนะน้องเดียกับน้องจ๊อดน้องเดียกับน้องจ๊อดนะไปแล้วครับขบวนรถก็เคลื่อนออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะดูกันไปนะขบวน37นะครับกรุงเทพสุไหงโกลกนี่นะคันที่7ท้ายขบวนก็จะเป็นตู้แอร์นะนี่นะชมกันไปนะครับไปแล้วครับผมน้องจ
อตกับน้องเดียนะฮะเดินทางจากกรุงเทพนะไปหาดใหญ่นะนะก็มาส่งนะถือโอกาสมาแวะเวียนทักทายเพื่อนๆในกลุ่มรถไฟนะมิตรภาพไร้พรมแดนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับขบวน37โดยเฉพาะน้องๆ2คนนะน้องเดียกับน้องจอตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ